ผู้ชมไปที่เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนครับต้องยอมรับจริงๆฮะว่าตลอดหลายเดือนปลายปีที่แล้วนะคาบเกี่ยวมาจนถึงต้นปีนี้เนี่ยค่าฝุ่นที่เมืองไทยหนักมากโดยเฉพาะที่หนักหนาสาหัสที่สุดก็น่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบเป็นอันดับหนึ่งของโลกหลายวันอย่างวันนี้ล่าสุดฮะผมเปิดณวินาทีนี้เลยเนี่ยก็อันดับ2ของโลกเชียงใหม่นะ อันดับ1ที่เซเนกัลก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามตามมาว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหาอะไรกันได้บ้างและขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีเราได้รับการสื่อสารจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเอ๊ะเหมือนกับว่าเอ๊ะเราไม่สามารถประกาศเป็นภาวะเรื่องของวิกฤตได้เพราะว่ามันไม่มีดัชนีชี้วัดหรือว่ากลัวว่านักท่องเที่ยวจะไม่มาเที่ยวหรือไม่บางคนถึงขั้นบอกว่าเอ๊ะเหมือนทางจังหวัดเนี่ยสื่อสารไปในทิศทางที่ว่ามันโอเคในบางวันแต่คนเชียงใหม่คนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกมันไม่โอเควันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเป็นคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่มีการประชุมเรื่องของฝุ่นของจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปซักถามมีทั้งผู้ว่ามีทั้งเรื่องของคนที่ดูแลเกี่ยวกับสาธารณสุขของจังหวัดปรากฏมีผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านหนึ่งครับได้ถามแล้วก็แนะนำกลางวงประชุมออกมาเลยซึ่งคำถามของนักข่าวคนนี้เนี่ยโดนใจคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเพราะเป็นการจี้ให้ทางจังหวัดเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและอย่ามัวแต่พูดว่าตอนนี้คุณภาพอากาศของเรายังดีอยู่ไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันครับอยากเห็นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาจากหน่วยงานภาครัฐหยุดกระแนะกระแหนการนำเสนอข่าวเสียทีเพราะเราอยู่กับฝุ่นมาเป็น10ปีแล้วมากกว่านั้นด้วยปัญหาเนี้ยควรต้องตระหนักแล้วบอกกล่าวไม่ใช่แก้ตัวไปวันๆหรือมัวเดลไปวันๆขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐให้นำเสนอข่าวสารที่เป็นจริงฝุ่นหนาขนาดนี้ขาวขนาดนี้มองไม่เห็นแม้กระทั่งดอยสุเทพคุณจะออกมาบอกว่าวันนี้เชียงใหม่อากาศดีคุณใช้อะไรคิดเหรอขอร้องนะคะว่าการสื่อสารมันต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่โกหกไปวันๆนึงเพราะไม่อย่างนั้นคนเหนือก็จะตายเพราะฝุ่นการแก้ไขปัญหามันก็ไม่เกิดย้ำว่านี่พูดกับผู้ว่าจังหวัดนะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณนักข่าวอาวุโสท่านนี้นะครับคุณจินตนากิจมีผู้สื่อข่าวของมติชนประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็จี้ถามเรื่องสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่เชียงใหม่ภายในงานแถลงข่าวสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เชียงใหม่และปฏิบัติการทางการแพทย์ในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งในการแถลงข่าวครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรมีคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลเชียงใหม่รวมไปถึงนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีหัวหน้าปภ.จังหวัดเชียงใหม่นายดุสิตพงษาพิพัฒน์เข้าร่วมการแถลงข่าวหลังจากเขามีการประชุมหารือกันผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านนี้ครับคุณจินตนาจากมติชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ตั้งคำถามเรื่องความพยายามปกปิดข้อมูลสถานการณ์และปัญหาเรื่องมลพิษหมอกควันและไฟป่าและกรณีที่มีการโจมตีสื่อว่าเสนอข่าวเฟกนิวส์คุณจินตนาถามกลับไปเลยครับเฟกนิวส์ยังไงในเมื่อหมอกควันมันก็เห็นกันอยู่ถึงขั้นบทบังดอยสุเทพมองไม่เห็นดอยมานานหลายเดือนชาวเชียงใหม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาพร้อมฟาดกลับว่าสื่อในส่วนของหน่วยงานราชการเองนำเสนอว่าสื่อในส่วนของหน่วยงานราชการเหมือนคล้ายๆกับว่ามันย้ำแย้งกันไปๆมาๆนะครับที่บอกว่าเชียงใหม่อากาศดีเนี่ยใช้อะไรคิดนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกถ้าเราไม่พูดความจริงนะคะขอความร่วมมืออะไรเกิดก็บอกแล้วก็บอกประชาชนว่าให้ป้องกันตนเองไม่ใช่เดินเปิดหน้ากากขี่จักรยานหรือเที่ยวเดินไปบอกใครต่อใครว่าเชียงใหม่สะอาดนักท่องเที่ยวมาเขาก็มาแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาระวังไม่ใช่ไปโกหกเขาว่าอากาศเชียงใหม่ดีแล้วให้รีบมามันไม่ใช่มันต้องบอกว่าปีนี้มกราถึงเมษาเนี่ยอากาศเราไม่ดีแต่เราสามารถเที่ยวได้เที่ยวแบบไหนเที่ยวแบบป้องกันตนเองไม่ใช่ว่าผู้สื่อข่าวไม่ได้อยากให้นักท่องเที่ยวมา
แต่เราต้องคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ก่อนทุกคนต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนแล้วเราถึงจะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีด้วยรอยยิ้มเหมือนให้ฟาดแรงฟาดแรงคือบอกงี้ฮะคุณจินตนาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้นักท่องเที่ยวมาเราก็อยากให้เขามาแต่บอกเขาตรงๆว่าตอนนี้มันแย่นะไม่ใช่ไปบอกเขาว่าเฮ้ยตอนนี้สดชื่นแล้วก็ชวนมาชวนมาอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลักการก็คืออย่าไปโกหกเขาแล้วถ้าเกิดเราบอกตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการดูแลสุขภาพคนในพื้นที่ได้บอกคนที่มาท่องเที่ยวได้ตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปโกหกเขาคุณจินตนาก็สื่อสารมาอย่างนี้ขณะที่ฝั่งของผู้ว่าเชียงใหม่ก็โต้กลับถามว่าใครไปโกหกคุณแล้วก็ย้ำว่าสื่อมวลชนในที่ประชุมคณะกรรมการฝุ่นของเราเนี่ยก็มีสื่อด้วยคุณอยากจะนำเสนออย่างไรเนี่ยคุณก็เสนอได้เลยไม่มีใครบังคับให้ใครไปเขียนข้อมูลได้ครับใครโกหกคุณที่ถามเนี่ยถามผมหรือถามใครดิฉันถามหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะอย่างนี้นะถามว่าหน่วยจำนวนเยอะก็ต้องบอกว่าจำนวนเยอะอากาศไม่ดีเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีค่ะในที่ประชุมคณะกรรมการฝุ่นควันไฟป่าเนี่ยมีสื่อมวลชนอยู่นะผมตั้งคณะกรรมการเรื่องประชาสัมพันธ์อยู่ในนั้นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทุกคนมีข้อมูลที่เอาไปเขียนข่าวได้เองเลยไม่มีใครบังคับใครให้ได้หรอกว่าจะต้องบอกว่าไปเขียนข่าวได้ทั้งอะไรนะโลกสวยอะไรเงี้ยไม่มีหรอกครับก็เสนอข่าวทุกวันตรงบ้างเท็จบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เป็นสีสันของสื่อมวลชนนี่ฮะสำหรับการโต้เถียงกันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแต่มันเป็นไวรัลคนพูดถึงคนแชร์กันเยอะมากในวันนี้โดยเฉพาะเพจกูรูเชียงใหม่เรื่องเชียงใหม่กูรูโพสต์คลิปนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความว่าชกตรงเป้าขยี้ตรงจุดนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาชมนักข่าวคนนี้พร้อมกับสะท้อนว่านี่เป็นเหตุผลที่ควรให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดโอ้นี่โอ้ไปถึงนู่นเลยเออก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าสถานการณ์เชียงใหม่แย่จริงๆฮะแต่กลายเป็นว่าเราก็ต้องยอมรับนะบางทีมีภาพผู้บริหารระดับสูงหรือแม้กระทั่งตัวท่านนายกเองเนี่ยก็นะครับไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกอากาศดีอย่างเนี้ยซึ่งแม้ก็ในความเป็นจริงบางช่วงบางตอนมันก็ต้องยอมรับว่าอากาศมันแย่แล้วในมุมสื่อเขาก็บอกเขาก็ต้องเสนอตามข้อเท็จจริงครับนี่ฮะก็เป็นการตอบโต้กันนะครับ